นิวยอร์กเปิดตัวสถานีรถไฟใต้ดินใหม่1มกราคมนี้หลังจากล่าช้าไปเกือบศตวรรษในที่สุดสถานีรถไฟใต้ดินช่วงแรกของ Second Avenue จะเปิดให้บริการในวันที่1มกราคมนี้เส้นทางซึ่งเป็นส่วนขยายของสาย Q ที่ปัจจุบันนี้หยุดที่ 57th Street และ 7th Avenue จะลากยาวไปตามฝั่งตะวันออกของแมนฮัตตันเริ่มต้นจากเดือนมกราคมรถไฟสาย Q จะเดินทางไปยังสถานี Lexington Avenue และ 63rd Streetจากนั้นก็จะต่อไปที่3สถานีใหม่ที่ 72nd, 86th และ 96th Street โครงการนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2007แต่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่ปี1929แล้วล่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,400 ล้านดอลลาร์ MTA คาดว่าเส้นทางใหม่จะสามารถบริการผู้โดยสารได้ 200,000 รายในแต่ละวันและจะบรรเทาความแออัดของสาย4 5และ6ตามเส้นทาง Lexington Avenueซึ่งมีผู้โดยสารราว 1.3 ล้านคนต่อวันโครงการขั้นที่2ยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนซึ่งจะขยายเส้นทางสู่ 125th Street ในฮาร์เลมโดยจะมีค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์และยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในขณะที่แผนขยายเส้นทางสู่ Lower Manhattan ยังไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่